ผมท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทชาญจรูญชินพงศ์ครับได้ขอลาออกมาก่อนเกษียณขอลาออกมาก่อนเกษียณก่อนเกษียณ3ปีก็ทำงานมาช่วงระยะหนึ่งก็ถือว่านานแล้วหลังจากที่ได้เตรียมการอะไรต่างๆไว้ก็ถึงเวลาที่จะตัวก็เลยได้ลาออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวเพราะปกติแล้วแฟนจะค้าขายอยู่แล้วก็เลยออกมาได้ช่วยครอบครัวยังรักอาชีพตำรวจอยู่ไหมครับก็เป็นอาชีพของเราถือว่าเป็นอาชีพเบื้องต้นที่ได้สร้างฐานะเราเพื่อนฝูงได้รู้จักสังคมได้รู้จักเราก็ในฐานะตำรวจนี่แหละก็งานตำรวจทราบอยู่แล้วมันเป็นภารกิจที่มันเป็นข้าราชการที่เหมือนกับข้าราชการเพื่อนข้าราชการอื่นๆแต่ว่ามันพิเศษอยู่อย่างนึงว่างานตำรวจเนี่ยเราต้องอุทิศตัว24ชั่วโมงอ่ะมันไม่เหมือนกับงานอื่นตรงนี้เวลาของเราส่วนมากจะทำภารกิจอย่างผมทำงานเกี่ยวกับสอบสวนผู้ร้ายนี่เขาไม่ได้พักเขาไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นตัว24ชั่วโมงเหมือนกันคุณชาญจรูญกำลังเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะครับที่เห็นอยู่นี้กำลังลวกเส้นสดเป็นเส้นหมี่สดนะครับซึ่งจะให้รสชาติที่นุ่มกว่าเมื่อลวกแล้วนะครับกับเส้นหมี่ที่ทำสำเร็จรูปนี้จะใช้แป้งไม่เหมือนกันนะครับก็จะลวกไปพร้อมกับผักบุ้งไทยนะครับใช้ผักบุ้งไทยยอดอ่อนแล้วก็วิธีตัดเขาใช้กรรไกรนะครับกรรไกรตัดอันนี้ลวกไปพร้อมกับก็อาศัยน้ำที่เดือดๆนะครับลวกชามไปด้วยก็จะทำให้สะอาดขึ้นนะครับนี่นะครับผักบุ้งไทยนะครับคราวนี้ก็มาถึงลูกชิ้นนี่จะมี2แบบนะครับคือลูกชิ้นเอ็นหมูกับเนื้อหมูนะครับแล้วก็ใช้เต้าหู้อัดด้วยเนื้อหมูตัดเป็นแผ่นแล้วก็ที่เห็นนี่เป็นกระดูกหมูตุ๋นนะครับกระดูกหมูตุ๋นมาเพิ่มปริมาณและรสชาติความอร่อยขึ้นไปอีกแล้วก็คราวนี้ก็จะตักราดด้วยน้ำซุปร้อนๆซึ่งมีลูกชิ้นหมูอีกจำนวนหนึ่งนะครับมาราดให้เดือดนะครับแล้วก็ยกไปเสิร์ฟเพราะเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับคือเส้นหมี่สดพร้อมกับผักบุ้งสดนะครับที่ลวกแล้วก็จะมาเสิร์ฟก่อนเพื่อให้คนทานเนี่ยได้ปรุงรสนะครับตามใจชอบในระหว่างที่รอน้ำซุปนะครับผมเคยพาเพื่อนต่างจังหวัดมาทานนะครับซึ่งผมก็ไม่บอกนะครับว่ากรรมวิธีเป็นยังไงอยู่ๆเขาก็มาเสิร์ฟเส้นกับผักก่อนนะครับผมก็ปรุงแบบนี้เขาก็ทำตามนะครับคุยไปคุยมาก็บอกว่าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวมีแค่นี้เหรอมีเส้นกับผักนี่นะกินเข้าไปได้ยังไงในระหว่างที่รอก็จะชิมไปพลางคุณชาญจรูญก็กำลังชิมพลางนะครับว่ามาแล้วนะครับน้ำซุปร้อนๆ พร้อมกับลูกชิ้นหมูตุ๋นนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมของโกยาวนะครับรสชาติอร่อยมากโกยาวเนี่ยเป็นต้นตระกูลนะครับซึ่งท่านเป็นชาวจีนโพ้นทะเลอพยพมาช่วงสงครามโลกนะครับตอนแรกมาตั้งถิ่นฐานอยู่อยุธยาต่อมาก็ย้ายมาสงขลานะครับแล้วก็มาเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่สงขลานะครับปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับทิ้งมรดกก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณไว้ให้ลูกหลานนะครับมีอีกร้านนึงนะครับเป็นพี่ชายนะครับชื่อโกแบนอยู่ถนนไซบุรีนะครับส่วนของกูแข็งคนนี้นะครับก็อยู่นครนอกนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมกันครับหลังจากลาออกมาแล้วเนี่ยได้วางแผนการใช้ชีวิตหลังราชการยังไงครับผมใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันก็คือหลังจากรับราชการอยู่เมื่อวานผมยังรับราชการอยู่เลยแล้ววันนี้ผมได้ลาออกมาเป็นชาวบ้านมาเป็นประชาชนนี่อย่างคนอื่นนี่ไม่รู้แบบไหนอาจจะแตกต่างกันนะสำหรับผมนี่ผมรู้สึกโล่งเพราะเมื่อวานนี่ผมรับผิดชอบอยู่50คดีอยู่ในมือซึ่งภาระมากมายแต่หลังจากผมลาออกมาแล้วนี่วันแรกที่ผมรู้สึกนี่โล่งเลยเพราะผมไม่มีหัวโขนผมไม่มีหัวโขนผมใช้ชีวิตแบบธรรมชาติก็คือธรรมชาติกับปัจจุบันก็คือว่า
ถ้าง่วงก็นอนนะครับถ้าหิวก็กินถ้าป่วยก็ไปหาหมอถ้าร้อนหรือมีฝนเราก็เข้าร่มก็แค่นั้นผมว่ามันง่ายสำหรับผมไม่มีวาทกรรมในเรื่องการดำเนินชีวิตแบบไหนอะไรจะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักก็แล้ววางแผนจากนี้คิดว่ากว่าเราจะเข้าวัยชรานี่จะทำอะไรบ้างครับคือการเตรียมการของผมก็ได้มีไว้บ้างแล้วกับครอบครัวกับภรรยานะได้คิดกันไปบ้างแล้วได้เตรียมการกันมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ก่อนสมัยผมรับราชการน่ะก็ได้ทำโน่นทำนี่ก็ถือว่าความมั่นคงก็พอสมควรนะได้อย่างแฟนผมก็เขามีการเขาค้าขายอยู่แล้วก็ผมได้ออกมาช่วยเหลือแล้วสมัครผมก็ได้ไปทำส่วนตัวก็มีทำสวนสวนยางพาราสวนยางพาราก็พอจะความมั่นคงในชีวิตก็ถือว่าพออยู่ได้จังพี่โจพอแล้วครับไว้เบอร์ไม่ต้องเสียเบี้ยมากนะเนี่ยมันโดนได้บอกว่าต้องไว้เบอร์เนี่ยมันต้องโดนขึ้นมาระหว่างไหนต่อมาไหนก็ได้หรือว่ามันโดนเลยก็ได้ขอมันว่างเดี๋ยวมันนั่งได้เลยมีอะไรปิดได้ไหมไม่ไปเดี๋ยวไม่จะไปตัวเดียวไปได้ไหมแล้วไปท่านจรูนได้วางแผนการใช้ชีวิตหลังจากลาออกจากราชการไว้ถูกต้องครับส่วนดีแล้วก็ถูกต้องครับทีนี้มาส่วนตัวครับชีวิตครอบครัวได้ดูแลสุขภาพตัวเองไงฮะคือตามปกติแล้วผมเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ออกกำลังกายไม่หนักนะออกกำลังกายไม่หนักสมัยรับราชการเหมือนกันก็เย็นๆก็มีเวลาว่างก็ออกกำลังกายกับลูกน้องแล้วหลังจากลูกเกษียณผมก็ชวนแฟนไปออกกำลังกายเขาก็ไปด้วยไปด้วยก็ดีเลยได้อยู่ด้วยกันดีเลยเป็นครอบครัวเลยไปด้วยกันก็ไปเดินส่วนมากเดินบ้างจ็อกกิ้งบ้างโดยเฉพาะแถวไหนครับโดยเฉพาะสงขลานี่มันดีอย่างว่าสงขลานี่บรรยากาศเอื้อต่อการออกกำลังกายมากเนื่องจากว่ามีสนามมีชายทะเลสนามกีฬาก็หลายสนามเกือบรอบเมืองอะนะเกือบรอบเมืองเกือบรอบเมืองมีที่ออกกำลังกายจะไปบนเขาก็มีเขาให้ขึ้นไปจะไปทะเลก็มีชายทะเลให้เดินได้สบายThank you.
ถึงว่าจะเลือกตอนไหนฮะออกกำลังกายช่วงเช้าครับแต่ถ้าหากไม่ว่างก็บางทีไปช่วงเย็นนอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยได้ดูแลเรื่องอื่นไหมครับอ๋อเรื่องอื่นก็เรื่องเกี่ยวกับอนามัยทั่วไปก็คืออาหารเพราะว่าทุกสำนักของอนามัยนะถ้าเราไปเวลาเราไปโรงพยาบาลหรือเราเป็นนักวิชาการต่างๆก็พูดถึงก็มีเรื่องชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากเลยเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอากาศก็มีแค่นี้ถ้าเราทำความสมดุลให้ได้นี่ผมว่ามันดีโดยเฉพาะอาหารกินให้ครบ5หมู่วันต่อวันนะตั้งแต่ที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะแต่หลังจากเราปลดเกษียณแล้วนี่นะเลือกได้เลือกอาหารมาเสริมเลือกวิตามินมาเสริมหรือเลือกอาหารต่างๆมาเสริมได้แต่เราต้องรู้จักในการดูความปลอดภัยเอาเองว่าอะไรแบบไหนนะมีวิธีการเลือกยังไงฮะถ้าสมมติว่าจะทานอาหารเสริมดูตรงไหนบ้างครับเช่นออยเช่นเข้ามาถูกต้องหรือไม่คุณภาพครับพี่จะต้องดูคุณภาพดูความบนชื่อบริษัทดูอะไรต่างๆนะหมายถึงเน้นในแง่ผู้ผลิตถูกต้องต้องเชื่อถือได้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าร่างกายเรานี่นานๆมันก็เสื่อมก็ทรุดก็เหมือนกับเสาบ้านนะครับเหมือนกับบ้านมันก็ต้องมีปลวกกินอะไรบ้างใช่ไหมครับเสาเรือนเสาบ้านมันต้องเสื่อมไปโดยสภาพเพราะฉะนั้นเราในโดยเฉพาะในร่างกายเนี่ยเราต้องเสริมด้วยอาหารเสริมบ้างอาหารหลักการพักผ่อนออกกำลังกายอากาศนะครับเป็นธรรมชาติก่อนไปที่9ที่ทิพย์ก็ยังมีเมกาอยู่มาแล้วใช่ที่3ที่5เมกาไม่มาที่เลยถึงลาดก็มาลาดก็ลาเองนึงก็ลาดก็มาเราอยู่นี่เราลำกาลกับลิงนี่ลิงนะเพราะว่าเย็นๆลงมาเต็มเม็ดเลยก็นี่แหละว่าซื้อที่มันตายนะตายนะเดี๋ยวขาวอยู่ลัดไปในโรงโบ้จังวะจังหวะขนาดไหนนะแต่ว่าอันนั้นนานเป็นพาราเลยแต่ไหนนอนเนี่ยนั่นเรากลัวแกตัวเกินใช่ไหมพอดีเมื่อกี้นั้นเรากำลังแก่ๆใช่ไหมได้ห่วงใยกันนานนะถ้ามีร้านอะไรมันแล้วมันทีบหน้าทีบตามั้งตุ้มตองค่ายดีไหมวันหลังค่ายดีไหมตรงนี้เราไปเรื่อยๆบนนั้นนะแต่ดีกว่าแกไม่ได้เรื่องราวของพันตรีโทชาญจรูญชินวงศ์นะครับครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอทราบแนวความคิดครับว่ามีวิธียังไงให้เราใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขอยู่อย่างสำหรับตัวผมเองผมก็เคยบอกตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าผมจะอยู่กับปัจจุบันและธรรมชาติก็คือก็อย่างที่บอกว่าถ้าป่วยก็ไปพบแพทย์ถ้าร้อนถ้าฝนตกก็ลงเข้าร่มก็แค่นั้นการดำเนินชีวิตทั่วไปก็คือเราอย่าประมาทนอกจากการออกกำลังกายแล้วการกินอาหารแล้วเราก็ต้องมีเสริมในบางเรื่องบ้างเช่นว่าถ้าอยู่คนเดียวนี่ชีวิตของคนที่เกษียณแล้วถ้าอยู่คนเดียวนี่มันจะเฉาผมมองผมเห็นเพื่อนฝูงแล้วก็รุ่นพี่ๆหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องพวกเพื่อนฝูงเดิมที่เราพอจะเข้าสังคมกันได้โดยเฉพาะเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันที่ไว้ใจกันที่คุยกันรู้เรื่องหมายถึงงานเลี้ยงรุ่นหรือเปล่าครับคือทั่วไปครับหมายถึงว่าเพื่อนเราที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะทั้งเคยทำงานกันมาด้วยกันรับราชการตำรวจที่มาด้วยกันที่ความเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่เราเคยเรียนหนังสือด้วยกันก็พบปะสังสรรค์กันเรื่องอย่างนี้พอไปพบกันมันต้องมีการดื่มการสูบ
ดื่มอยู่บ้างไหมครับก็มีทั้งดื่มทั้งสูบที่สูบบุหรี่เนี่ยผมยังมีบ้างยังมีบ้างแต่ว่าน้อยแต่พยายามลดลงให้มันน้อยให้ใกล้น้อยที่สุดไอ้เรื่องดื่มอยู่เหมือนกันพยายามไม่บ่อยไม่บ่อยนะไม่บ่อยเชิญมาดีนะไปนั่งคุยกันนิดถ้าลือลาพวกเราเดินนี่ตกลงไอ้นั้นหมูเต๊ะมันไม่คล้ายคนรวยใจลูกรวยเป็นพวกขับแต่เพิ่งจำนักเลยเพิ่งจำนักไปจำนักตรงนี้ร้านตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนแจ้งมากเดี๋ยวอ้อยมากแป๊บเดียวเฮ้ยจำร้านเนี่ยกินนางเบิร์นกินได้อยากร้องโอ้ไม่ได้ครับผมแต่ละบ้านก็โอ้โหแล้วพี่นี่ทำไมโดยเฉพาะเลยปากซอยนี่ปากซอยนี่ซอยข้าวอ้อนนี่กลับเลี้ยงไปเยอะนิดดิกลับได้ที่เล็กจังไปกันร้อยที่ร้องดังนี้จำเป็นโลเคชั่นแล้วนะเดือนหน้าโอ้ยนี่พวกทำเป็นจะตั้งทีนั่นนี่ไหวผมป้าห้าลื่นเวลาเรียนรุ่นเรียนแล้วใช่ไหมคือมันไม่ได้ในหลุนหมดโลกมันขอนมดไปหมดไปไม่ได้ไปหลุนที่นั่งแค่ไม่รู้เลยโอ้ไม่รู้เลยเพราะไม่รู้เนี่ยประจุนั่งยังไงไม่เหลือของเขานี่มันประจุเหลือของตาไม่เหลือของจำจริงล็อกมูแบบว่าก็ทำงานไม่ไปกุมเลยก็เป็นไปได้ประกอบดีแต่ขึ้นหนังแต่ไม่เรียบร้อยมึงขนาดไหนนะตัวเองตัวจริงมึงแต่ล่องหรอกแต่ล่องแต่ล่องมันยังนิดหน่อยเองทำให้เป็นกิจกรรมเติมในไหว้กิจกรรมเติมในวาแหวนเพื่อความสุขของพวกเราชีวิตหลังเกษียณก็เป็นนี้ทำมันพือก็ได้มันมีความสุขบางหลายจริงๆแล้วก็กับชายชาติบ้านเมืองก็ลดผมแบบนี้สบายโล่งไม่มีภาระอะไรกันเลยต้องเปิดล่างเลยมันคือการจับจุดเยอะจุดเรื่องสังคมเกินกลัวอยู่หลายสังคมจิตดีเรื่องสำคัญมันพอจ่ายเบี้ยหมดแต่ผมแต่ว่าน้องนั่งกับพวกเขาแต่ร้องปาร์ตี้เหมือนกันพี่น้องนัวThank you.
สนุกมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามเพจของเรา YouTube ของเรานะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ